วิธีการพิมพ์นะครับในโหมด Direct Thermal นะครับหรือว่าไม่ต้องใช้ผ้าหมึกนะครับในเครื่องพิมพ์สติกเกอร์นะครับ Zebra ZD 220ตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่สติกเกอร์เข้าไปนะครับแต่ว่าต้องใส่ให้ถูกชนิดด้วยนะครับแล้วก็ผ้าหมึกนะครับไม่ต้องใส่นะครับจากนั้นก็ปิดฝาเลยนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่โปรแกรม Zebra Designer นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่แฟ้มนะครับจากนั้นไปที่การตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับไปในแถบการตั้งค่าชั้นสูงนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อชนิดสื่อนะครับจะมี2โหมดให้เลือกนะครับก็คือถ่ายเทความร้อนนะครับคือ Thermal Transfer นะครับและความร้อนเข้าถึงโดยตรงนะครับเป็น Direct Thermal นะครับก็เลือกเป็นความร้อนเข้าถึงโดยตรงนะครับเราสามารถเลือกความเข้มของตัวหนังสือได้นะครับให้กลับไปที่ในแถบตัวเลือกนะครับจากนั้นความเข้มตรงนี้นะครับก็ให้ปรับตามความเหมาะสมนะครับที่เราต้องการครับผมจะเลือกเป็น23แล้วกันนะครับจากนั้นกดโอเคจากนั้นผมจะมาพิมพ์ให้ดูนะครับสำหรับตัว Zebra นะครับ ZD 220ตัวนี้นะครับถึงไม่มีผ้าหมึกก็สามารถพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่คุณลูกค้านะครับว่าต้องการเลือกใช้แบบไหนนะครับ